ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล6รอบ72ปีเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์พระเดชพระคุณพระเทพพุทธิมุนีสันจุตินทโรเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2559ณวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูปลัดสมัยผาสุโก086-789-6274หรือสำนักงานวัดศรีจันทร์โทร043-237-756มาแล้วมาแล้วชมครับนี่คือรายการไอดีคุณธรรมของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นครับพบเจอกันอย่างนี้เราก็มีธรรมะสาระดีพร้อมกับสาระความรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นมาให้รับชมกันเป็นประจำรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมครับและวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศในงานมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์หรือท่านพระมหาสมัยผาสุโกด็อกเตอร์นั่นเองครับซึ่งท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์หรือว่าได้รับเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกพระอารามหลวงในวันที่26มกราคมที่ผ่านมาเราไปชมภาพบรรยากาศในรายการของเราในวันนี้ครับพระเถระและแขกท่านผู้มีเกียรติแล้วกระผมขอกราบนิมนต์ท่านพระครูธรรมาภิสมัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะThank you.
หลังจากที่ท่านพระครูธรรมาภิสมัยพ่อถวายสักการะแด่พระมหาจักรพระเป็นฐานรูปแล้วที่ได้เรียนเชิญท่านเอกชาคุณปุกเสนผู้ช่วยที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยด้วยเกียรติศักดิ์ถึงผู้อ่านขอพระคุณเจ้าทรงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนรังรับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยสมควรจงเจริญสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเถิดตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558เป็นปีที่70ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียาบุญสัพยาอันทิวาอราปนาจิตปัญญาเป็นเสวะตะวิโภคะเรอภิเสวะสัพพขอถวายความเคารพท่านพระเถระทุกรูปจะขอเจริญพรท่านสาธุชนชาวขอนแก่นทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีถวายการต้อนรับท่านพระครูใหม่ท่านพระครูธรรมาภิสมัยที่เรารู้กันในนามของพระมหาสมัยมหาสุโกจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทานตั้งสมทรงตั้งสมณศักดิ์ประจำปี2558ที่ผ่านมาวันที่5ธันวาคมเมื่อพิธีแล้วเราก็ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับท่านพระครูสุธีจริยวัฒน์หรือท่านพระมหาสังฆรที่ยิงขอกันไปสองรูปเมื่อพิธีแล้วแต่ทำไมเห็นว่าบางทีเราขอเกินความจำเป็นที่บางทีก็อาจจะพลาดทั้งสองรูปก็เลยขอให้ยกท่านพระมหาสมัยมาปีนี้ปีที่ปี2558ก็อยู่ที่เกณฑ์อยู่ที่ความประสงค์ของมัธยมภาคของเจ้าหน้าที่เองว่าควรจะขอได้สักกี่รูปที่ท่านในปีเดียวกันเอิ้นว่าทั้งสองท่านนี้ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงพระเจ้าจินนามที่ได้รับว่าพระครูธรรมาภิสมัยเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าเอภิสมัยนี่ถ้าเป็นภิสมัยที่เราความรักกันไหมใครดูตัวพอผ่านนะผ่านเขาเสือภิสวัตภิสมัยนี่จะใช้คนละอย่างแต่ว่าธรรมาภิสมัยเนี่ยเป็นภาษาบาลีธรรมาภิสมัยโยแปลว่าการตรัสรู้ซึ่งธรรมถ้าจะถามว่าอ่านยังไงถูกผ่านยังไงถึงจะถูกต้องตามหลักของภาษาชาวบ้านเขาอ่านว่าธรรมาภิสมัยเหมือนกับธรรมาธิการอันนี้ก็ถูกตามแบบของไทยของเราเรียกว่าถ้าหากเขาตามภาษาเลยของภาษาบาลีต้องอ่านเต็มตัวด้วยธรรมาภิสมัยเหมือนธรรมาธิการนี่ถ้าจะอ่านตามภาษาเลยก็คือธรรมะก็คือธรรมาธิการลงโลกไปเลยก็จะได้ความชัดเจนขึ้นเรียกว่าทั้งสองอย่างก็ถูกตามหลักการอ่านของภาษาไทยตามไวยากรณ์ไทยก็เลยอยากจะขยายคำว่าธรรมาภิสมัยนี่เรียกว่าการตรัสรู้ซึ่งธรรมถ้าเป็นคุณวิเศษของคนของพระปฏิบัติหมายถึงผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็
ขอแสดงความชื่นชมอนุโมทนากับท่านพระมหาสมัยแล้วก็มีสาธมิกและหลายรูปนะครับท่านเดชชาตรีน้องชายพระครูประหลัดรัตนพงศ์ยโสก็ได้ช่วยงานตลอดแล้วก็ได้มาสนองงานหลวงพ่อพระเทพพุทธมุนีซึ่งท่านก็อยู่ตั้งแต่วังน้อย2529แล้วก็มาเป็นเลขาของท่านได้ทำงานสนองงานของท่านมาด้วยความเมตตาจากท่านมาอยู่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงมีหลวงพ่อพิสารสารคุณหรือว่าหลวงปู่ท่านก็เมตตาให้มาอยู่แล้วก็สนองงานวัดก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปหรือแม้แต่ผู้ที่ได้นิมนต์มาเจริญชัยมงคลคาถาวันนี้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระเทพพิเทลังสีเนี่ยได้ไปหาท่านบ่อยไม่ว่าจะไม่รู้จักท่านมาแต่แรกท่านก็เมตตาหลวงพ่อท่านรองเจ้าจังหวัดตลอดจนถึงหลวงพ่อคงของเราหลวงปู่คงแล้วก็ทุกรูปที่นั่งอยู่ด้านบนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่มาวันนี้มีทางอบจทางสพปเขต1ท่านสยันฐานน้อยท่านวัฒนธรรมแล้วก็คณะครูบาอาจารย์มหามกุฏญาติโยมที่การสนับสนุนรวมถึงนักศึกษาปเอกนะที่ได้ช่วยดูแลงานต่างๆเป็นลูกศิษย์มมร.แล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านที่ได้มาจัดพิธีถวายพุทธลาสการะในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในโอกาสนี้ที่ท่านได้แสดงความยินดีนะครับก็จะทำหน้าที่ของความเป็นผู้อำนวยการเลขานุการเจ้าจังหวัดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาคณะญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมแสดงด้วยตาจิตในครั้งนี้ขอให้คุณโยมทุกคนท่านมีความสุขมีอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณตรสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการด้วยท่านพระครูธรรมาภิสมัยครับกำลังถวายเรื่องที่ทำแด่พระมหาเถระสามรูปนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าถวายเพื่อทำแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สี่รูปในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาอันดับหลังจากนี้เราก็จะได้เรียนเชิญท่านแขกผู้เกียรติจำนวนสิบท่านเป็นผู้แทนคณะพิธีธรรมที่มาร่วมงานวันนี้ถวายเพื่อที่ทำแด่พระสงฆ์และพระสัตว์จะเรียนเชิญให้ยกบทคาถาสิบรูปตามลำดับนะครับจากนั้นพระสงฆ์จะได้อานุโมทนานะครับสักการะเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล
6รอบ72ปีเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์พระเดชพระคุณพระเทพพุทธิมุนีสันจุตินทโรเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2559ณวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูปลัดสมัยผาสุโก086-789-6274หรือสำนักงานวัดศรีจันทร์โทร043-237-756ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในมหาวิทยาลัยของเรามีงานกวีในสวนสัญจรครั้งที่3ครับโดยมีกวีศิลปินแห่งชาติครับไพวรินทร์ขาวงามรวมถึงกวีอีก2ท่านครับมาร่วมเสวนาที่มหาวิทยาลัยของเราครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมในช่วงรอบรั้วมมร.ครับใช้นามปากกานามแรกคือนะครับสามเณรไพรัตน์นะครับนี่คือประวัติของท่านเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์นะครับซึ่งวันนี้เราได้พบกับตัวจริงๆตัวเป็นๆของท่านอาจารย์ไพวรินทร์ขาวงามซึ่งตัวกับผมเองเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่นนะครับที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นในฐานะองค์กรกวีนะครับวิทยากรด้วยบทเพลงไหมแท้ที่แม่ทองจากราชวิทยาลัยวิทยาเกียรติศาสตร์จังหวัดขอนแก่นพบกับกวีต้นแบบและศิลปินแห่งชาติประจำปี2558ครั้งที่3นะคะประจำปีงบประมาณ2558นะคะแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าเป็นกิจกรรมแรกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยนะคะที่มีการจัดกิจกรรมอ่านบทกวีแบบนี้นะคะทั้งที่ความจริงแล้วที่นี่ถือว่าเป็นสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประหยัดกีฬาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งท่านคณาจารย์ญาติโยมหลายๆท่านท่านประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสานบรรดาคุณครูซึ่งตอนนี้อยู่ที่นี่มีสาขาการสอนภาษาอังกฤษสาขารัฐศาสตร์การปกครองสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาการบริหารกิจการของพุทธศาสนาซึ่งเป็นปริญญาตรีส่วนปริญญาโทนั้นก็มีการบริหารการศึกษามีพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาเอกก็มีบริหารการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกว่าภาษาไทยไม่มี
ลึกให้กับศิลปินแห่งชาติครับขอบคุณเชิญครับที่มาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวรรณกรรมการเขียนการที่เป็นนักอ่านอยู่นั้นกันดังนั้นก็นี่คือส่วนหนึ่งที่พระท่านดีใจจะต้องเห็นเกียรติว่าโดยเฉพาะคณาจารย์หลายรูปรอวันนี้ดังนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุมาลีสุบรรณกรประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสานที่ได้นำนักศึกษาทั้งที่3ที่มหาวิทยาลัยมหาคุณราชวิทยาลัยที่เขียนภาคอีสานแห่งนี้แล้วก็ปีหน้าวางแผนไว้แล้วว่าปีหน้าจะเปิดสาขาการสอนภาษาไทยของคณะศึกษาศาสตร์ขึ้นมาอีกหนึ่งสาขาเพื่อจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ที่นี่มีสาขาการสอนภาษาอังกฤษสาขารัฐศาสตร์การภาษาไทยไปด้วยจะเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆแต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่นี่มีวิชาหลักเรียกว่าวิชาพื้นฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาชื่อวิชาภาษาไทยและปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการกวีชอบเพ้อเจ้อชอบละเมอเพ้อฝันชอบหวั่นไหวชอบซึมซึมเศร้าๆเหงาหัวใจชอบร้องห่มร้องไห้อยู่คนเดียวขอถวายความเคารพท่านพระครูสุธีจริยวัฒน์พยักยิ้มริมทางร้างคนทักเพียงดอกน้อยคอยรักกวักใบเหงาใครผ่านไปผ่านมากล้าเด็ดเอาก็เชิญเถิดถ้าเขาจะเข้าใจหลายหลากพันดอกไม้ในโลกล่าฉันมิอาจหารท้าเทียบใครได้ขออยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมดอกใบพร้อมหัวเราะและร้องให้ในสายลมหากเธอฝันผ่านทางมาทางนี้เชิญแวะพักสักนาทีที่สุขสมยินดีเสมอหากเธอจะชื่นชมเด็ดดอกน้อยแซมผมแล้วเดินทางถึงยากไรใช่ไรใจจะรักถึงต่ำนักใช่ไรใจจะสร้างอยู่ไปชั่วชีพหนึ่งถึงอ้างว้างก็มิขออยู่อย่างร้างหัวใจสาธุผมมือให้ท่านอาจารย์ครับโอ้โหเป็นสาวกของพระพุทธชินสีห์ท่องจำตำราเรียนบาลีจนเป็นพระมหารัฐมนตรีแต่บัดนั้นผมเคยเป็นมหานะครับเฝ้าเรียนโลกเรียนธรรมจำจองโลกฟังแต่เสียงสโลกนรกสวรรค์ชีวทัศน์โลกทัศน์มหัศจรรย์วาดเสียงฟ้าร้องขู่อยู่เวียนวนดังประนามต่อผู้คนบนแผ่นดินดังชำระโลกสกปรกหัวอกมนุษย์ให้บริสุทธิ์ให้งามงดหมดทั้งสิ้นดังสายฝนแต่ละสายคล้ายชีวินเมื่อหลังรินแล้วรวมสายมาม่าลูกหลามาสิผ้าไปเรียนสาวบ่แม่นพอดอกอายๆสิพาไปเรียนสาวบ้านนู้นใช่นักกับผู้สาวบ้านนู้นใช่ไว้ซั่นเด้อเดี๋ยวนี้แซ่บล่ะมันหน้าดอกมาแท้ล่ะมันคือมีแต่ผู้งามๆแท้ผู้สาวหม้อขอกับมาต้นแม่บ้านหม้อดินแดงกับมา
เกินเวลาแล้วเด้นี่มันหมดเวลาแล้วป้าเอ๋ยสิพาไปเรียนเบาได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วมาไปเนาะผู้บ่าวบ้านล้นไส้นี่เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงอยู่ฟังนั่นมาๆมาแล้วมาไอ้ผู้สาวสวัสดีครับผู้บ่าวก็ทําเป็นนิสัยดีให้ธรรมดาล่ะไอ้มาฮอดใหม่ๆล่ะกินน้ำร้อยดอกมะลิหอมๆเซาเมื่อยเซามีแห้งจ้ะอันนี้ไม่ยังก่อนนี่น้ำร้อยดอกมะลิจ้าเอามาให้ผู้บ่าวเอาสมมุติว่ามีอย่าป่าสมมุติเอากินกันจ้ะพุ่นกอกยากอกใหญ่ๆผู้นายสูบเซาเมื่อยเซามีแห้งแบ่งปันกันสูบมีแต่กอกใหญ่ๆยาอีโปตัวนี้หมดยาอีโป้ผู้บ่าวโอ้น้อนางเอ้ยจ้าอายเป็นจังได๋น้อเป็นตุรู้จังซี่ล่ะอายก็เป็นตะหักแท้ซั่นเด้จ้าล่านางเอ้ยจ้าอายอ้าย3 4 5คนนี่มาตั้งแต่ทั้งบ้านดอนย่างคุณดอกผู้บ่าวบ้านดอนย่างจ้าบ่แม่นบ่าวบ้านนนชัยเด้นี่โอ้อันนี้ผู้สาวบ้านนนชัยเออว่าสิมาเรียนสาวบ้านนนชัยนี่ล่ะจ้าเป็นจังไดอยู่ดีสบายดีบ่อยู่ดีสบายเบิดสุขผู้สุขคนนี่ล่ะอ้ายว่าจังซั่นติแม่นจ้าอันน้องเจ้าเบิดตินี่น้องเบิดสุขผู้สุขคนค่ะลูกสาวคุณข่าวสนนาเฮ้อลูกสาวไม่ใช่จิตนาจ้าเอาเราก็มาอยู่ตัวเดี๋ยวนี้มานั่นแล้วนั่งอยู่ทางใดบุจังหวะเฮ้อรับรับแล้วติเอิ่นเล่ารับแล้วอย่าปากเด้อล่านางเอ้ยจ้าอ้ายอ้ายนี่เป็นดังแนวน้ำแบ่หากินกายเขตมาผูกพุงบักเขือมาผูกเครือบักแข้งมาเห็นแสงบักเท้ามาเห็นสาวผูกโกเห็นแล้วบ่อยากเมื่อได้เนาะสำนักเบาดีแท้ผู้เบาบ้านดอนย่างโอ้น้อนางเอ้ยจ้าอ้ายนี่ว่าสิถามข่าวน้ำถามข่าวทั้งป่าถามข่าวหน้าสิถามหาทั้งเขาถามข่าวเจ้าว่ามีผัวซ่อนหรือไปสันเดดานีหรือว่ามีแต่สู่ผัวซ่อนจะบ่มีสันบ่สันไปว่าเขากับเป็นลูกหมอลำด้วยกันเนี่ยโอ้จากหมอลำจำนุ่งเสียงมาตื่นบ่นั่นล่ะบรรพบุรุษไอคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมที่ทางรายการจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกนั่นก็คือการคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอย้อนหลังของรายการไอดินกลิ่นธรรมทางแฟนเพจ Facebook รายการไอดินกลิ่นธรรมหรือติชมรายการผ่านทางแฟนเพจ Facebook รายการไอดินกลิ่นธรรมครับทางรายการมีของที่ระลึกให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับทางรายการของเราครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการไอดินกลิ่นธรรมพบกับทางรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมผมและรายการไอดินกลิ่นธรรมขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยไผว่าเมืองอีสานเศร้าให้จูงแขนเข้ามาเบิ่งเด้อวัฒนธรรมยังโจ๋ปอมันสิเศร้าบ่จังได๋คนว่ายาสิได้ลืมถิ่นพวกพันพี่น้องเก่ายาสุราโคตรเสื้อไปลงยองผู้อื่นดีเสียงพิ่นแค่จะดังก้องเสียงปวงล่างยังดังมวลมาใส่กันสุขอยู่อีสานนั่นให้ฮงเฮือกบนกระถิ่นในเชียงนี้เป็นจ